สวัสดีค่ะจากทางร้านโทไคมิวสิกวันนี้เรามารีวิวนะคะคีต้าค่ะโลแลนด์ AXS ค่ะตัวนี้คือสีขาวเหลือบมุกสภาพสวยมากและตัวเครื่องอันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ที่ครบเซตมากๆเลยค่ะตัวเครื่องอะแดปเตอร์ของแท้สายสะพายของแท้นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมกระเป๋าใส่โลแลนด์แท้ค่ะหน้ากากที่สามารถสับเปลี่ยนได้กับของเดิมซึ่งตอนนี้ที่ติดอยู่ตอนนี้จะเป็นสีออกสีขาวเหลือบมุกนะคะเราสามารถสับเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้าไปได้ค่ะมีคู่มือพร้อมค่ะตัวนี้พร้อมใช้งานตรวจเช็คตรวจสอบมาแล้วอย่างดีน้ำหนักของตัวคีต้าตัวนี้นะคะก็คือประมาณ4กิโลเศษค่ะเสียงหนาเสียงดีมากๆเรามาทดสอบฟังกันเลยค่ะหมวดเสียงของเขาจะแยกออกเป็น10หมวดนะคะเริ่มแต่0จนถึง9ค่ะหมวดที่9มีความพิเศษหน่อยเขาจะมีโวคอดเดอร์ค่ะสามารถเสียบไมค์อินได้นะคะรุ่นนี้เสียบไมค์อินแล้วเข้าสู่หมวดโวคอดเดอร์นะคะเลือกเสียงในหมวดที่ขึ้นด้วย VOC สามารถที่ทำเสียงประสานเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยเทสทดสอบให้ดูกันค่ะและที่สำคัญเขามีพอร์ตของเขานะคะ USB พอร์ตสามารถนำ USB flash drive ใส่เพลง MP3 นะคะเล่นกับตัวเครื่องได้ด้วยค่ะตรงส่วนนี้เราก็จะทดสอบให้ด้วยค่ะเทปไซส์กับคนถือนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเล่นเพลงกับตัวเครื่องนี้กันเลยค่ะเรานำ USB flash drive เสียบที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอเสียบไมค์สักครู่ค่ะเราจะมาทดสอบช่องเสียบไมค์นะคะไมค์อินพุตอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้สามารถที่จะปรับระดับวอลลุ่มของไมค์ได้ด้วยนะคะแล้วก็มาสู่หมวดของเลข8ค่ะหมวดที่9หมวดที่9วอคอดเดอร์ของเขาเราสามารถเลือกเสียงนะคะไปที่ตรงเสียงที่ขึ้นต้นด้วย VOC ค่ะแล้วเราพูดผ่านไมค์ปรับวอลลุ่มตรงโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะโอเคนี่งานวอกซ์นะคะหมวดที่เราใช้กับหมวดที่เราใช้กับการเสียบไมค์ค่ะอันนี้วอก9 3 1เสียแล้วไปตามโอเคเราเทสกันประมาณเราเทสกันประมาณนี้แล้วกันนะเป็นการเช็คช่องใหม่ให้นะคะส่งท้ายกันนะคะหลังจากให้เราทดสอบวอคอดเดอร์ของเขาไปแล้วมาเลยค่ะWe'll be right back.
อดกันมาประมาณนี้นะคะใครสนใจนะคะคีต้าตัวนี้โลแลนด์ AXS ตัวสีขาวเหลือบมุกตัวนี้เลยนะคะพร้อมอุปกรณ์ครบเซตสภาพสวยเหมือนใหม่นะคะจากทางร้านโทคายมิวสิกติดต่อสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะเบอร์โทรสามารถแอดเป็น LINE ได้และราคาเช็คได้เลยค่ะที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปอันนี้ค่ะเราใส่ราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราจบรีวิวของ AXS Lowland รุ่นใหญ่สุดดีที่สุดในขณะนี้กันเท่านี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ